อย่างที่คุณรู้นะคะแพรทำสีผมอันเนี้ยทุกคนเชื่อไหมว่าทำมา5ปีแล้วอะทำมาตอนช่วงโควิดนะคะจริงๆก่อนโควิดจุดที่เรารู้สึกว่าเบื่อหน้าตัวเองละคือต้องเล่าก่อนว่าแพรเป็นคนที่ชอบเบื่อหน้าตัวเองทุกคนใน average ก็คือแบบ5ปี6ปีนี่แหละจะรู้สึกแบบเบื่อหน้าตัวเองแต่งหน้าไม่อยากซ้ำเดิมแล้วอะไรเงี้ยคืออยากเปลี่ยนอะไรใหม่ๆแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนไม่ทำเสียกรรมเลยเพราะว่ากลัวเจ็บนะคะกลัวมีดหมอมากไม่กล้าทำบนใบหน้าเลยมันเลยเป็นเหตุผลที่แพ้เปลี่ยนสีผมเปลี่ยนทรงผมบ่อยมากจะบอกว่ายังชอบสีผมนี้อยู่มากๆเลยนะคือแบบไม่รู้ว่าวันหนึ่งอาจจะกลับมาเป็นสีนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะชอบมากๆแล้วก็ผมไม่ได้เสียเลยนะคะเนี่ยทุกคนดูคือผมสุขภาพดีมากแพ้ทำที่โมซาซาลอนนะคะเมคโอเวอร์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งในชีวิตนะคะก็เลยจะพาทุกคนไปพร้อมกันขับมาถึงที่ร้านโมซาซาลอนนะคะทุกคนร้านนี้ตั้งอยู่ที่ชลบุรีนะคะขับมาจากกรุงเทพ1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นค่ะขอสารภาพว่าก่อนอันนี้1วันยังเลือกสีไม่ถูกว่าจะทำสีอะไรดีคืออยากทำหลายสีไปหมดทุกคนสีชานมสีแดงคือสีแดงเป็นอีกสีที่แบบอยากทำมากคือที่นี่เขาทำสีถึงทุกคนอยากได้สีอะไรมาเป็นสีนั้นแล้วที่สำคัญคือผมไม่เสียนี้คือสำคัญมากๆนะคะมาถึงคือตัดผมก่อนเลยคือพี่ม่อนตัดบ๊อบตรงดื้อมากทุกคนนี้แพ้แบบอยากให้ลองเลยแล้วนี่คือคนผมที่แพ้เก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าจะมาทำที่นี่แหละแล้วก็มาเริ่มกันนะคะเริ่มจากการฟอกขนผมนะคะแบบผมNatural Hairแพ้ก็คือดำมากคือต้องขอฟอกหน่อยนะคะเอาล่ะอบผมแล้วก็มาเริ่มลงสีกันแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะทำอย่างแรกก็คือตัดผมมาทุกคนคือแบบไม่ใช่เลยนะตัดล่าสุดก็คือตอนไฮสคูลนะคะทุกคนนานมากแล้วหาทำที่สองก็คือย้อมคิ้วแล้วจะบอกว่าเคยฟอกคิ้วแล้วรอบนึงแล้วคือมันไม่ลอกทุกคนเหมือนทาแกเรียนอ่ะแต่แบบทำแล้วเอาเหอะมาแล้วมาเริ่มแต่งหน้าเลยเผื่อมันร้อนนะคะทุกคนเมคอัพต้องช่วยเราได้นะจะบอกว่าใช้เวลาปรับตัวสภาพทุกคนคือแบบอันเดอร์โทนโทนสีหน้าอะไรคือมันเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะคือทุกคนใน5ปีมันจะแบบเปลี่ยนกันทันหันอย่างนี้ไม่ได้ปะนั่นแหละทำไปแล้วผมม้าคิ้วเอ้ยมาแล้วแต่ว่าจริงๆอยากให้คิ้วอ่อนกว่านี้นะฟอกแต่ว่าจะรอดทุกคนหาทำแต่งหน้าปั้นไปก่อนนะคะจมูกก็ปั้นขึ้นมาปากก็ปั้นขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็นี่คือฟินิชลุคนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมผมหน้ามาหน้าใจนะคะตั้งใจให้มันมาแทงตานิดนึงทุกคนดูเก๋ดูแบบได้หรือว่าจะปัดออกแบบนี้ก็ได้แล้วนี่คือฟินิชลุคนะคะ